หมอจิรวัฒน์ศิลาสุวรรณนะครับแพทย์ชื่อชาญเรื่องยุทธศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหารและตับนะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องถึงแกสติกบอลลูนนะครับแกสติกบอลลูนเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องใหม่นะครับในเมืองไทยนะครับแต่เป็นวิธีการทางรักษาคนที่มีน้ำหนักเกินหรือภาวะอ้วนเนี่ยได้นะครับปัจจุบันในเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่มีโรคอ้วนนะครับหรือคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยเป็นสาเหตุในการเกิดโรคต่างๆหลายอย่างตามมาถ้าศัพท์ทางแพทย์เขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมหรือว่าเรียกว่าโรคอ้วนลงพุงนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็ทำให้เกิดความเสี่ยงในการเกิดเบาหวานความดันสูงไขมันเลยโรคหิตสูงนะครับหรือว่าไขมันก่อตับแล้วต่อไปในระยะยาวก็กลายเป็นโรคหัวใจตีบอัมพาตอัมพาตไตวายหรือตับแข็งก้านนะครับแต่ว่าการที่เราจะรักษาภาวะอ้วนเนี่ยก็มีหลายอย่างเริ่มต้นจริงแล้วนี่ก็คืออยู่ที่โภชนาการเป็นหลักนะครับก็คือการเลือกทานอาหารนะครับการออกกำลังกายนะครับแต่ก็มีคนไข้อยู่จำนวนหนึ่งซึ่งน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะมากหรือว่าพยายามทำหลายอย่างแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่นะครับเรียกว่าแกสติกบอลลูนนะครับซึ่งการแกสติกบอลลูนเนี่ยได้รับการยอมรับในต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยเองนะครับได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาของอเมริกาแล้วก็เมืองไทยว่าปลอดภัยบอลลูนซิลิโคนเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในกระเพาะทำให้แทนที่เราจะกินได้เยอะก็กลายว่ามีบอลลูนเข้าไปส่วนหนึ่งละทำให้กินอาหารได้น้อยลงสมมติว่าคนเราเนี่ยกินอาหารมื้อหนึ่งเนี่ย500 ซีซีนะครับเราเอาบอลลูนเข้าไปใส่ไว้ในกระเพาะเนี่ยสัก200-300ก็ทำให้เรากินได้จาก500ที่อิ่มก็เหลือแค่เพิ่มอีก300ก็อิ่มหรือว่า200แล้วแต่ปริมาณที่ใส่นะครับซึ่งแกสติกบอลลูนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอวัยวะอย่างอื่นอะไรไม่ได้มีการผ่าตัดอะไรการใส่แกสติกบอลลูนเนี่ยไม่ได้เหมาะสำหรับคนอ้วนทั้งหมดนะครับดังคนไข้ที่กลุ่มประมาณไม่ถึง100โลนะครับ80-100โลเป็นกลุ่มที่เหมาะสมที่จะเอามาตรวจทำแกสติกบอลลูนนะครับวิธีการทำอย่างแรกเราคือต้องส่องกล้องทางเดินกระเพาะอาหารก่อนเข้าไปดูก่อนว่ามีแผลไหมนะครับมีการติดเชื้ออะไรหรือเปล่าถ้ามีรักษาไปก่อนนะครับก่อนที่จะให้ใส่แกสติกบอลลูนเข้าไปนะครับถ้าโอเคดีแล้วนักคนไข้มาดูแล้วก็เลือกนะครับแกสติกบอลลูนก็คือเป็นซิลิโคนชนิดหนึ่งนะครับไม่ถูกย่อยโดยกรดหรือความเย็นความร้อนหรือความด่างนะครับซึ่งบริษัทเขาการันตีว่าอายุของแกสติกบอลลูนเนี่ยอายุได้ประมาณปีหนึ่งตอนใส่ก็เหมือนกันก็คือฉีดยาให้หลับตอนส่องกล้องเข้าไปในกระเพาะใช้เวลาประมาณ15-30 นาทีแล้วแต่ความยากง่ายนะครับปริมาณที่ใส่ก็แล้วแต่ว่าคนนะขึ้นอยู่ว่าปริมาณของกระเพาะคนนั้นใหญ่มากหรือใหญ่น้อยเพราะว่าอะไรเราต้องการให้เขากินอาหารได้น้อยลงจากปริมาณปกตินะครับโดยไม่ที่ขาดโภชนาการส่วนใหญ่น้ำหนักจะลงได้ประมาณ8-20 กิโลนะครับในระยะเวลา6-1 ปีเมื่อเราใส่แกสติกบอลลูนเข้าไปเนี่ยให้คนไข้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อน้ำหนักน้อยลงแล้วเนี่ยคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นชินกับปริมาณอาหารที่ทานคนไข้ก็จะสามารถคุมอาหารไปได้ต่อเนื่องหลังจากเราเอาแกสติกบอลลูนออกนะครับแต่กว่าจะออกกันใหญ่ๆก็ประมาณสัก6เดือนขึ้นไปเพราะว่าการที่6เดือนขึ้นไปเนี่ยทำให้คนไข้ชินกับพฤติกรรมในการที่เขาว่าเขาคุมอาหารในน้ำหนักที่น้อยลงแล้วถามว่าการทำมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมนะครับแน่นอนการใส่แกสติกบอลลูนเข้าไปคือเหมือนทำแล้วอิ่มตลอดเวลาแต่ว่าถ้าเราปรับเปลี่ยนวิธีการกินอาหารที่ถูกต้องนะครับตามที่หมอมีแนวทางโภชนาการแล้วก็ให้นักโภชนาการช่วยประเมินให้เนี่ยก็ปัญหาจะค่อนข้างน้อยหลังจากที่เราใส่ไปก็จะมีการนัดต่อเนื่องว่าน้ำหนักลงได้ไหมตามที่ต้องการหรือไม่นะครับ